ุณผู้ชมคะเรามาร่วมปฏิบัติการในการหาร่างป้าอัมพรกันนับเนื่องกันมาเนี่ยถ้าวันนี้ที่เจอคือวันที่4อมรินทร์ทีวีเกาะติดกันมาตั้งแต่วันแรกปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็ยังคงมีการค้นหาอยู่แล้วเมื่อคืนคุณกันจอมพลังก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยน้องลีวายนครินทร์ก็เลยขอติดตามไปด้วยอ่ะขอไปร่วมด้วยช่วยกันคุณกันก็บอกงั้นเดี๋ยวเราต้องใช้ทุกวิถีทางเมื่อคืนน่ะหากันหนักเหมือนกันแล้วพี่กันเนี่ยกับร่วมกตัญญูก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นแบ่งเป็น2แผนวันเนี้ยมันดึกแล้วเนี่ยแล้วก็เดินหากันแบบเนี้ยหาไม่เจอเมื่อคืนไม่เจองั้นเราแบ่งเป็น2แผนแผนแรกเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปหาบนฟ้าใช้เฮลิคอปเตอร์บินเพื่อสแกนส่วนล้านเนี่ยหาภาคพื้นดินในช่วงเช้าของวันนี้แต่เดี๋ยวพาไปดูเมื่อคืนก่อนเพราะพี่กันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องใช้วิธีการหาเพราะเชื่อว่าอยู่แถวนี้แหละทีมร่วมกตัญญูลงอีกทีนึงนะก็ตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตว่าเจอนะครับนะแล้วก็มีผมมาขับรถไประหว่างทางนะครับนะก็มีชาวบ้านเนี่ยมาอัปเดตนะว่ามีกลิ่นอยู่แถวหลังหมู่บ้านจินดาแล้วทาง FC เนี่ยก็พิมพ์มาบอกผมเยอะมากเป็น100คนบอกว่าให้ไปดูตรงบึงหน่อยได้ไหมบึงตรงนั้นเนี่ยมันมีบึงใหญ่มากมีโอกาสที่จะไปก็ตรงกับที่คนหาปลาได้กลิ่นนะก็เราเข้าไปดูในช่วงกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจประสานทางหมู่บ้านและผมอาจจะเอาฮอนะครับประสานทางเฮลิคอปเตอร์บินด้านบนเพราะว่าบึงเนี่ยมันเป็นบึงน้ำนิ่งแล้วนะก็คิดว่าขยะเนี่ยน่าจะไม่มีเยอะนะก็อาจจะถ้าสมมติเจอเสื้อสีชมพูหรืออะไรที่ลอยๆเนี่ยเราน่าจะมองเห็นง่ายนะครับหรือถ้าสมมติมันมีขยะอยู่ก็อาจจะให้ทีมเจ็ตสกีนี่เมื่อคืนเนี่ยวางแผนแล้วก็สรุปหากันจนดึกเลยก็บอกเลยบอกนักข่าวบอกว่าเอางี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาตั้งหลักกันหาใหม่เพราะแม้ว่าเราจะตอนนั้นน่ะเชื่อแล้วแหละว่ายังไงก็คงเจอเป็นร่างแต่ลูกกับครอบครัวเขารออยู่เห็นไหมแล้วคนมาหาเป็นร้อยเลยนะใช่ปรากฏพอเช้าวันนี้ค่ะหาแบบทุกวิถีทางบอกแล้วแบ่งเป็นภาคพื้นดินกับภาคฝาละลูกชายอ่ะได้นิมนต์พระอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์ที่นับถือมาร่วมกันทำพิธีภาคพื้นดินส่วนคุณกันจอมพลังเนี่ยกับนักข่าวเนี่ยน้องลีวายเนี่ยขึ้นฮอใช้วิธีช่วยกันสแกนหาล่างบนไปดูภาคพื้นดินก่อนลองดูภาคพื้นดินนะฮะคุณผู้ชมก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการปูพรมเดินค้นหาเพราะระดับน้ำบางจุดมันเริ่มลดลงแล้วคือลูกชายเนี่ยจุดธูป16ดอกวางน้ำเปล่าเอาไว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะลองดูภาพคือเขาบอกว่าต้องจุดธูปเลยคืออย่างน้อยเพื่อความสบายใจและเพื่อความสะดวกเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจุดธูปวางน้ำเอาไว้เสร็จปั๊บทีมภาคพื้นดินของคุณกันจอมพลังพร้อมด้วยมูลนิธิบางแก้วมูลนิธิสว่างแล้วก็อบต.หนองผึ่งเอารถแบ็คโฮมาภาคพื้นดินนี่คือเดินปูพรมเลยนะหาทุกจุดส่วนรถแบ็คโฮที่เอามาเนี่ยเอามางัดเปิดฝาท่อระบายน้ำเพราะห่วงว่าท่อระบายน้ำเนี่ยมันจะมีคุณป้าอมพรติดอยู่หรือเปล่านี่ฮะตอนช่วงเปิดฝาออกมาก็ไม่เจอที่คือภาคพื้นดินก็ทำทุกวิถีทางเหมือนกันโอ้โหใช้แบ็คโฮ2ตัวแล้วก็มีน้องเนเน่ซึ่งเป็นหลานของป้าอมพรวันนี้เดินทางมาด้วยถ้าเรายังจำได้น้องเนเน่คือคนที่เรือล่มไปพร้อมกับป้าอมพรแต่น้องรอดมาได้คือเจ้าหน้าที่ต้องพาน้องเนเน่มาเพื่อมาชี้จุดว่าตอนจังหวัดล่มมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกระแสน้ำน่าจะไปทิศทางไหนคือน้องก็บอกว่าตัวเองกับยายเนี่ยเกาะเรือไว้แล้วเหมือนกับว่าน้ำมันกดลงไปพอเธอโผล่พรวดพ้นน้ำขึ้นมาได้คุณยายก็หายไปแล้วผู้ภัยที่เขาอยู่บนเรือเขามีกี่คนครับลูกมี3คนแล้วตอนนั้นเขาทำยังไงบ้างเขามันมีคนนึงที่นั่งข้างๆยายอยู่กระโดดทุกพวกข้างหน้าหนูไม่เห็นแต่เรือลอยมาอีกทีก็มีแค่ยาย2คนแล้วสักพักหนึ่งอยู่ๆมีพระครูท่านหนึ่งเดินมาทราบชื่อคือพระครูวิเชียรปัญญาหรือครูบาทันใจเจ้าอาวาสวัดสันกลางที่สารพีนี่นะฮะท่านเดินทางมาแล้วก็มาทำพิธีเปิดที่เปิดทางเอาลงดูปาดิแม่นั่งอุเปทานันติมันเยนักนังจิตพยาโลสนาปฏิกัสสัญญาณยะมัญญาพุทธามิสัยยะมัทธายะธานิยะพุทธังอายุสายเอกาพุทธามนุลาเพียพยาปาดิแม่นั่งเมตัญจะสปารุกัสมิงมานะสัมภาวะเยปาดิแม่นั่งทางอโทเตติริยันจะอสัมปทังอเวรังอสัมปทังที่ตัญจะลังนิสินโนวายสยานโนวายยาวัตตะสัมตะทิง
อดีขยะประมาเมตสังวิหารังอิทามหุติจิยะอนุปกรรมสีลาวาทัศเลสังพนอกบริกรรมคาถาแล้วก็เทน้ำจากในขวดนะครับลงที่ต้นไม้เทลงไป3ขวดแล้วท่านอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวก็เจอห่างจากตรงนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรแต่ตอนนั้นน่ะทีมภาคพื้นดินก็กำลังค้นหากันอยู่ยังไม่เจอนะฮะซึ่งพระครูบอกแบบนี้หลานก็เอาละยกมือท่วมหัวเลยหลังจากจุดธูปเสร็จหลังจากนั้นค่ะอย่างที่บอกฟังภาคพื้นดินและความเชื่อเดินไปสักพักคุณการจอมพลังบอกว่ามีเฮลิคอปเตอร์กรมฝนหลวงเดี๋ยวไปสำรวจดีกว่าเราจะได้วางแผนดูหน้างานว่าป้าอัมพรเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าพุ่มไม้เดี๋ยวสำรวจมุมสูงแล้วเนี่ยเราจะได้หาแล้วจะได้วางจุดคุณการจอมพลังก็บอกเอารีไวซ์อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนไม่ใช่เหรอเราอ่ะขึ้นมาเอารีไวซ์ขึ้นไปด้วยแล้วช่วยกันดูเพราะจริงๆอ่ะรีไวซ์อยู่ตั้งแต่วันน้ำท่วมเท่าเอวแล้วน้ำมันลดก็อ่ะรีไวซ์ดูซิสังเกตซิตรงไหนเป็นยังไงบ้างการบอกว่าการขึ้นมาคราวนี้มีประโยชน์มากเพราะเราเห็นภาพรวมเราเห็นว่าบึงอยู่ไหนจุดอยู่ไหนบ่ออยู่ไหนแล้วเอาจริงๆพอหลังจากมาปุ๊บลงมาคุยกับทีมเจ็ตสกีสกรีนบ่อแล้วประกอบกับสิ่งที่หลานบอกหลานบอกว่าห่างจากจุดนี้2กิโลเขาก็เลยลงมาวางแผนกันข้างล่างคือในพื้นที่ที่เรายังไม่ได้เข้าไปอ่ะเราเห็นพื้นที่ภาพรวมอ่ะเห็นเยอะเลย อย่างเช่นอ่ะตรงกลางตรงบึงที่บอกว่าเราสงสัยอ่ะตรงกลางอ่ะไม่มีแน่นะที่โล่งๆอ่ะอย่างที่เราเข้าไปหาบอกว่าที่พ่อเขาติดใจเรื่องของทุ่งนาทุ่งอะไรเงี้ยเราดูไม่มีแน่เพราะเราเห็นจากข้างบนอ่ะชัดเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังมีจุดที่ยังอับสายตาอย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ใต้ร่มเงาในส่วนนั้นเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำมันลงขนาดอ๋อเนี่ยฮะพอขึ้นฮอเห็นภาพมุมสูงจะรู้เลยว่าตรงไหนน่าสงสัยและเป็นไปได้มากที่สุดจากนั้นมาคุณผู้ชมครับตอนประมาณบ่าย 2:10 นาทีทีมกู้ภัยของคุณกันจอมพลังเป็นทีมงานเดียวกันนะฮะแล้วก็เพื่อนของลูกชายป้าอัมพรได้กลิ่นแปลกๆตรงบริเวณบึงน้ำห่างจากจุดเรือล่มเนี่ยประมาณ 1.7 กิโลเมตรเป็นทิศทางการไหลของน้ำที่น่าจะซัดร่างของป้าอัมพรมาทุกคนก็เดินกันไปแล้วก็ปักหลักตระเวนหาแล้วก็ปูพรมตรวจค้นนะฮะระหว่างนั้นมีทีมกู้ภัย1คนของคุณกันจอมพลังเนี่ยลงไปแล้วก็มีเพื่อนลูกชายป้าอัมพรลงไปด้วยนี่เหรอนี่นี่พายเรือหากันเลยคือด้วยความร้อนใจลูกชายของป้าอัมพรก็จุดธูปอีกตรงนี้เลย16ดอกบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตะโกนเรียกชื่อแม่ได้ครับมาจากไหนลมพัดอย่างเงี้ยเนาะแต่มันกลิ่นมันยังไม่แรงมากเหมือนเมื่อกี้มันออกมันอยู่ไกลปลายลมนะบอกปลายลมแขกเราไม่มาเนี่ยบอกแค่ว่าสุดท้ายเรียบร้อยเดินไปมันเรียบร้อยติดพันเรียบร้อยเหมือนตรงนี้ไปเกล้าบอกนอกจากถ้ามีเรือแล้วลองไปดูน่าจะดีเรือสีชมพูครับแต่ท้องเรือน่าจะติดอยู่แถวต้นเพราะว่าลองนั้นจะลองมีคนนี่คือเรือกำลังไปลงใช่ไหมครับเอาเลยบาดาลหนึ่งสองเป็นใจบาดาลใจบาดาลปล่อยแม่ออกมาสาธุครับพระแม่ธรณีเมืองบาดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้น้ำหรือว่าที่ปกปิดอยู่นะครับขอให้เปิดนะครับขอให้เห็นนะครับโดยเร็วนะครับสาธุสาธุท่านแม่อยู่ตรงนี้นะครับขอที่ยกไม้สูงขึ้นหน่อยหัวเหมือนกันนะครับรียกไม้ขึ้นอีกหัวกับก้อยแล้วก็มีโยนเหรียญ2เหรียญนะฮะเพื่อเสี่ยงทายแล้วก็คือตั้งจิตอธิษฐานแหละว่าวันนี้ยังไงขอให้เจอแม่จากนั้นไม่ถึง3นาทีคุณผู้ชมทีมกู้ภัยของคุณกันจอมพลังเนี่ยแล้วก็เพื่อลูกชายป้าอัมพรพายเรือกลับมาทีมนี้แหละพายกลับมาแล้วก็บอกว่าเจอร่างป้าอัมพรเฮ้ยท
ทีมที่เจอคนแรกที่ไปเจอก็คือเพื่อนของลูกชายแล้วก็มีศักดิ์เป็นหลานป้าอัมพรกับทีมกู้ภัยของคุณกันจอมพลังนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหัวเราหัวเป็นไงฮะเจอแล้วเจอแล้วไอ้ลุงที่ไหนที่ไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยพายเข้ามาบอกเจอแล้วเจอแล้วหลังจากนั้นทีมงานของกันจอมพลังก็เข้าไปเลยคือด้วยความร้อนใจพากันเดินลุยเข้าไปตรงบริเวณจุดที่เจอร่างป้าอัมพรแล้วลูกชายเนี่ยคือช็อกเลยนะฮะก็ตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอแม่สภาพแบบนี้มาแล้วครับผมครับมาแล้วเจออย่างนี้เลยครับตีรังละลายก็ออกมาเบอกว่าคนดูเดี๋ยวผมเข้าพรไหนหมดเลยโอ้ตอนที่เดินเข้าไปค่ะคุณทีมคุณกันก็ไปด้วยทุกคนพากันไปจุดที่บอกว่าเจอป้าอัมพรเชื่อไหมว่าลูกชายเห็นปุ๊บเข่าสุดเลยอ่ะทีมต้องหน้าหยอกแย่อยู่ทีมเข้าไปทีมแพ้เข้าเลยครับทีมแพ้ได้แล้วออกมาทำไมทีมเดินทางเข้าไปเอาเรียบโอ้ยนะเล่นขอติ๊กด้วยนะครับขอบมากครับพี่ขอบมากมากเลยครับผมไปรอผมก่อนเจอตังหลักตังหลักพี่ต้องยืนแบบนี้โอ้ลูกชายเป็นลมไปเลยอะค่ะครับแล้วทีมที่เจอก็จะเห็นอยู่บนหน้าจอนะฮะว่าเป็นทีมงานมีใครต่อใครบ้างแล้วลูกชายก็เป็นลมเลยคุณผู้ชมหลังจากที่เจอร่างเรียบร้อยคุณกันจอมพลังก็เข้าไปพูดคุยกับสามีของป้าอัมพรทุกคนร้องห่มร้องไห้เลยแต่อย่างน้อยที่สุดนี่ก็คือความสำเร็จหนึ่งของทีมงานกันจอมพลังที่เจอร่างแล้วก็นำร่างของป้าอัมพรส่งคืนครอบครัวได้ขอตั้งใจให้แม่กลับบ้านก็เหมือนที่เราตามหาทุกคนก็เมื่อวานเราบอกว่าเรามารับใช่ไหมไม่เจอไม่กลับอันนี้เราเจอแล้วแล้วทุกคนก็ได้กลับบ้านพร้อมแม่ครับขอบคุณทุกคนเลยที่ไม่ใช่ผมนะทุกคนเลยทุกคนจริงๆที่มาช่วยกันทุกคนอยากให้แม่ได้กลับบ้านได้เจอพ่อจะได้พักด้วยพ่อเดินมาหลายกิโลแล้วพูดเลยแม่บอกอะได้เจอแล้วพ่อได้เจอแล้วได้เจอแล้วได้เจอแล้วเดี๋ยวพาแม่ไปบำเพ็ญกุศลเหมือนที่พ่อตั้งใจเนาะครับเดี๋ยวพ่อไปดูไหมหลังจากนั้นน่ะคุณการโอ้โหนี่สวมกอดให้กำลังใจคุณพ่อเลยแล้วคนในครอบครัวก็ร้องห่มร้องไห้ไม่แพ้กันเพราะว่าเขาติดตามกันมาถ้านับรวมก็คือ4วันแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานของคุณกันจอมพลังทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะรวมไปถึงหลานของป้าอัมพรที่เป็นคนไปเจอร่างจริงๆแล้ว อีกท่านหนึ่งพระอาจารย์เลยนะคะวิเชียนใช่ไหมพระอาจารย์วิเชียนปัญญาครูบาทันใจวัดสันกลางห่างจากจุดที่ท่านน่ะบอกว่าเปิดทาง 1.7 กิโลท่านบอกไม่เกิน 2 กิโลจริงๆแล้วนี่คือล่าสุดของคนในครอบครัวก็ขอแสดงความเสียใจกับคนในครอบครัวด้วยนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.